เพราะทุกที่มีเรื่องเล่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าได้ทุกที่เรื่องหลอนมีพานเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานเกิดขึ้นเมื่อสมัยสงครามเวียดนามสมัยนั้นทหาร GI เข้ามาในจังหวัดมากมายทำให้เกิดผับบาร์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสุดาสาวบ้านนอกต่างอำเภอเข้ามาทำงานบาร์ตามคำแนะนำของเพื่อนๆในหมู่บ้านวันหนึ่งที่เธอทำงานบริการรับแขกอย่างเช่นเคยมีแขกคนหนึ่งได้สนใจตัวเธอเป็นอย่างมากเขาชื่อจอนจอนอยากเชิญชวนเธอออกจากงานและไปอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาแต่สุดาไม่สนใจเพราะคิดว่ายังไงเขาก็ทิ้งเธอแล้วกลับอเมริกาไปแน่นอนจอนมาหาเธอทุกวันตามง้อทุกวันจนวันหนึ่งสุดาใจอ่อนเพราะจอนเป็นคนดีมากๆและยังเสนอเงินเดือนให้ในราคาที่สูงมากมากกว่าเงินเดือนที่ทำงานบาร์ 3-4 เท่าเลยทีเดียวทั้งสองเช่าบังกะโลใกล้ๆฐานทัพอยู่กันอย่างมีความสุขจนกระทั่งจอนได้รับภารกิจให้ไปรบที่กรุงไซงอนประเทศเวียดนามขณะนั้นสุดากำลังตั้งท้องอ่อนๆสุดารอจอนกลับมาอยู่ตลอดรอคอยถามข่าวจากเพื่อนๆ GI ของจอนบ่อยๆไม่นานเขาก็กลับมาแต่การกลับมาคราวนี้กลับเป็นดังนรกของสุดาจอนติดสุราอย่างหนักทำร้ายร่างกายสุดาไม่เข้าฐานทัพชอบบ่นและพูดคุยคนเดียวอยู่ตลอดบางก็ร้องไห้บางก็ทำท่าทีกลัวสุดขีดสุดากังวลเป็นอย่างมากตอนนั้นเธอท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีแล้วจนคืนที่เลวร้ายสุดๆมาถึงเขาเกิดคุ้มคลั่งสติหลุดลอยไปละเมอทำท่าทางเหมือนอยู่ในสนามรบไม่มีผิดสุดาเข้าไปกอดไปปลอบจอนในตอนนั้นเองสุดาปวดท้องหนักมากเหมือนอาการใกล้คลอดจอนก็ยังไม่สงบสุดท้ายสุดาทนไม่ไหวจึงคลอดลูกภายในห้องเธอทำอะไรไม่ถูกได้แต่ร้องไห้ปวดท้องทุรนทุรายในบังกะโลใกล้ๆก็ไม่มีคนช่วยเนื่องจากเป็นช่วงที่ทหารออกรบกับช่วงสาวบาร์ไปทำงานกันสุดาทำอะไรไม่ถูกจอนในตอนนั้นก็ยังไม่รู้ตัวสุดาเลือดออกนองเต็มห้องและขาดใจตายไปในที่สุดในตอนนั้นเองจอนเห็นเลือดนองเต็มห้องเขายิ่งสติแตกถึงขั้นสุดเขากระโดดพุ่งออกจากหน้าต่างบังกะโลแต่ทว่าด้านล่างของบังกะโลเขานั้นมีกำแพงลวดหนามอยู่ด้วยข้อของเขาพาดลงบนลวดหนามขาดสะบั้นหัวกิ้งตกลงไปในคลองน้ำใกล้ๆนั้นร่างขาบนกำแพงเป็นภาพที่สยดสยองมากหลังจากนั้นไม่นานบริเวณบังกะโลนั้นผู้คนก็มักเห็นชายสูงใหญ่ไม่มีหัวเดินวนไปมาบางก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของหญิงสาวบางก็เห็นหญิงสาวท้องแก่สวมชุดคลุมท้องที่มีแต่เลือดเดินไปมาเพื่อนทหารด้วยกันเล่าว่าจอนมีพฤติกรรมแปลกๆหลังจากไปรบกลับมาไม่รู้ว่าเขาเจออะไรบ้างระหว่างอยู่ที่นั่นมีพานเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ